ิดศีลธรรมแม้ผู้กระทำผิดคือสามีเรื่องราวของภรรยาหลวงบุ๋มชกเจงที่ตัดสินใจร้องทุกข์กล่าวโทษสามีต่อศาลหลังทราบว่าฆ่าหญิงที่ตั้งครรภ์กับตัวเองหวังปกปิดความจริงหนึ่งในการแสดงงิ้วที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องกอชิงฮูถ่ายทอดผ่านการแสดงของคณะงิ้วแต้จิ๋วตงกกกึงตังเตียเกี่ยหีโตอีกท้วงจากประเทศจีนที่เดินทางมาแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในงานฉลอง75ปีแห่งการสถาปนาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแม้งิ้วแต้จิ๋วจะเคยได้รับความนิยมและรุ่งเรืองในประเทศไทยหากปัจจุบันการแสดงงิ้วเสื่อมความนิยมและเริ่มหาชมยากขณะที่นักแสดงงิ้วส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไม่รู้ภาษาจีนการได้ชมงิ้วแต้จิ๋วคณะดังอันดับต้นๆจากกวางตุ้งจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวไทยเชื้อสายจีนพลาดไม่ได้ออกเขาเล่นดีร้องดีลีลาอะไรเนี่ยแบบเขาได้อารมณ์แสอารมณ์มาฮะอย่างบ้านเรามันเล่นมั่วๆขอไปทีอะไรอย่างงี้อันนี้เขาไม่ใช่เขาเล่นกันจริงจังผิดนิดนึงก็ไม่ได้หัวหน้าคณะไม่ยอมต้องคนที่มาดูต้องมานั่งสังเกตดูงิ้วจริงๆต้นตำรับมาจากแต้จิ๋วย้ายมาเมืองไทยเมื่อกลางศตวรรษที่17แล้วก็มาปักหลักที่นี่แต่เนื่องจากว่าการสืบทอดของงิ้วเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาเลยทำให้งิ้วในเมืองไทยเนี่ยผู้จริงๆไม่มีคุณภาพแต่งิ้วในเมืองจริงเนี่ยปัจจุบันนี้เขาไม่ได้เรียกว่างิ้วเขาเรียกว่าเขาเรียกออปเปร่าเขาเป็นการที่มีโรงเรียนสอนคนที่เล่นจริงๆต้องมีความรู้นะฮะแม้จะมีคิวแสดงในประเทศถึงปีละไม่ต่ำกว่า200รอบหากฐานะหนึ่งในคณะงิ้วของรัฐบาลจีนการเดินทางถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะการแสดงอุปรากรงิ้วอย่างต่างประเทศจึงเป็นอีกหน้าที่ของงิ้วแต้จิ๋วคณะนี้หลังสิ้นสุดยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจีนงิ้วไม่เพียงได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งโดยครูงิ้วที่หลบหนีไปอาศัยอย่างประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยได้กลับไปพัฒนาการแสดงงิ้วในจีนขึ้นอีกครั้งจนกลับมาเฟื่องฟูกลายเป็นการแสดงเอกลักษณ์สำคัญของชาติจีนและได้รับความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม่国内内往广东调解伊一趟内整理现在是两百多张แต่อีกวงรองหัวหน้าคณะและนางเอกประจำคณะงิ้วบอกว่าปัจจุบันงิ้วในจีนได้รับความนิยมอย่างมากไม่เพียงแค่ชมการแสดงหากคนรุ่นใหม่ยังสนใจเรียนรู้การแข่งขันทำให้คุณภาพของงิ้วในจีนเพิ่มมากขึ้นกว่าจะได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของคณะงิ้วระดับต้นๆไม่เพียงต้องมีพื้นฐานจากโรงเรียนการแสดงหรือนาฏศิลป์หากยังต้องทดสอบทั้งร้องเต้นและรำเพื่อรักษามาตรฐานการแสดงงิ้วของจีนให้เป็นที่ยอมรับสิงคโปร์这种调酒戏是没新人推了啦，所以后生的两种他没资，他们没有台。จางอิ๋วอี้ผู้ชมชาวสิงคโปร์บอกว่าโอกาสที่จะได้ชมการแสดงจากคณะงิ้วคุณภาพในสิงคโปร์มีไม่บ่อยนักเพราะปัจจุบันแม้สิงคโปร์จะมีชาวจีนอยู่มากหากเยาวชนจีนในสิงคโปร์รู้ภาษาจีนน้อยลงและหันไปสนใจภาษาอังกฤษมากกว่าทำให้การแสดงงิ้วเสื่อมความนิยมตามไปด้วยขณะที่คณะงิ้วที่ยังพอเหลืออยู่ก็มีเพียงไม่กี่คณะเท่านั้นการแสดงงิ้วในไทยเฟื่องฟูสูงสุดในรัชสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีคณะงิ้วเกิดขึ้นมากมายไปจนถึงเปิดโรงเรียนสอนการแสดงงิ้วทั้งยังมีโรงงิ้วขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะย่านเยาวราชและถนนเจริญกรุงกลายเป็นมหรสพต่างถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดคนไทยมากที่สุดโดยงิ้วแต้จิ๋วได้รับความนิยมในเมืองไทยมากที่สุดเนื่องจากชาวจีนที่ย้ายมาอยู่ในไทยส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จิ๋วภาษาแต้จิ๋วจึงเกือบเป็นภาษากลางของชาวจีนในเมืองไทยหากวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามากขึ้นพร้อมกับความบันเทิงรูปแบบอื่นทำให้งิ้วแต้จิ๋วไม่ได้รับการสืบทอดจนเสื่อมความนิยมลงการดายะมุนเรืองไทย PBS รายงาน